And I won't fight it, no. No, I won't fight it, no. No, no. Maybe you have come to change me. And I won't fight it, no. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งครับในส่วนของบทที่4นะครับการเขียนแบบโรเกต2020 3D กับลูมิออนนะครับผมวันนี้เองนะครับมีแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะครับเป็นบ้าน2ชั้นดูนี่แหละนะเดี๋ยวดูกันตัวนี้สร้างหลังคามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของครอบสัตว์หลังคาใส่แมทเทียลใส่อะไรลิลี่หน่อยๆเข้าไปนี่ครับตามกันต่อใครที่ตามมาต่อในส่วนของเป็นขั้นตอนที่แล้วนะครับวันนี้ก็ห้ามพลาดนะครับในส่วนของตัวการสร้างหลังคานะครับผมจากนั้นก็จะเอาไปใส่ในเหมือนเดิมครับลูมิออนนะแล้วก็จะลองทดลองใส่ตัวแมทเทียลนะครับจากลูมิออนบ้างแล้วก็ลองมาเปลี่ยนสีอ็อบเจกต์สีหมายถึงสีของพวกรถพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะเปลี่ยนสีได้ยังไงเวลาเราใส่เข้ามาเราอยากจะได้สีตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเป็นฝึกหัดในบทที่4นะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยว่าบทที่4เนี่ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับบทนำนะครับในส่วนของบทที่4เดี๋ยวอันนี้จะมีสอดแทรกนะครับอีกหัวข้อนึงนะครับเนื่องจากว่าในบทที่3เราไม่ได้เรียนกันที่ว่า imprintนะครับแต่ในบทที่4ไม่มีนะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนอาจจะให้ดูก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดก่อนนะครับคำสั่งนี้ชื่อว่า imprint นะครับผมอ่ะในส่วนบทที่4ก็จะมีทั้งหมดอยู่15หัวข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกนะครับ network surface ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเอาไปปรับเอาไปประยุกต์ใช้งานได้ค่อนข้างหลายตัวนะตัว network surface นี่นะฮะคือพูดง่ายๆด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมีโครงสร้างที่เป็นรูปเส้นเนี่ยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีตัวจบอีกรูปแบบนึงนะครับผมดังนั้นถ้าเป็นเส้นแบบนี้เลยเนี่ยแล้วเรามีตัวจบลักษณะแบบนี้นะครับตัวงานจะออกมาเป็นแบบนี้ฮะตัวงานเนี่ยนะฮะมันจะออกมาเป็นลักษณะเหมือนกับส่วนของชิ้นงานเดี๋ยวผมจะระเบิดให้ดูอยู่ใสมีไฟนั้นดึงออกมานี่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบผิวแบบเนี้ยรูปแบบอันนี้คือสร้างจากเน็ตเวิร์กนะฮะจากเน็ตเวิร์กคือรวมชิ้นงานเข้ามาด้วยกันนั่นเองนะครับมันก็จะมีหลายๆรูปแบบนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับในส่วนของตัวนี้ก่อนอื่นผมจะเก็บงานก่อนนะเก็บงานก็อาจจะเบรกอาจจะตัดเส้นก็ได้ตัดเส้นของตัวนี้ให้เส้นตัวนี้มันเป็นของตัวนี้ก่อนนะครับไปที่คำสั่ง modify จากเขานี่ก็ได้ modify นะครับเราไปที่ point นะครับคลิกที่ตัวงานฟังแล้วก็แตะตรงนี้เลยนี่นะฮะก็จะได้เส้นตัวนี้ก็จะขาดนะเดี๋ยวนะขาดหรือยังวะเนี่ยยังไม่ขาดยังไม่ขาดต้องใช้เบรกนะต้องใช้เบรก modify เบรกนะครับก็คลิกที่ตรงนี้ฟังนะครับแล้วก็กำหนดจุด first pointนี่ฮะแปลงนี่ฮะจะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นก็ไปที่ surface ก็ส่วนใหญ่เราจะเลือกใช้แถบริบบอนจากตรงนี้นะครับตัวแรกเนี่ยนะ network surface นะครับก็ปกติเวลาเราเลือกมองมาที่ network เราเลือกมาที่หัวข้ออื่นๆตัวไหนก็ช่างนะครับแล้วก็วางมองไว้เขาก็จะให้เราเลือกนะครับมันจะมี1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวงานตัวนั้นก็จะกลายเป็นผิวใหม่ขึ้นมาก็คือไปทำปฏิกิริยากับอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมคลิกไปที่ในแบบส่วนผมคลิกที่1 2 3 4คลิกขวาถ้ากรณีนี้ไม่หายนะครับเราเอชบอกไปก่อนสเปซบาร์ใหม่คลิก1คลิก2คลิกขวาแล้วก็คลิก1คลิก2คลิกขวา
แบบนี้นะครับถ้ากรณีนี้นะครับเส้นก็ยังไม่ได้นะครับดูใหม่นะฮะไปที่ Network Surface ใหม่นะครับเราก็อาจจะเลือก1 2คลิกขวาแล้วก็1 2คลิกขวานี่นะครับมันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาสรุปถ้าตัดตัวแรกตัดตัวนี้นะครับคลิก1คลิก2คลิกขวาคลิก1คลิก2คลิกขวาโปรแกรมจะเอาความหมายคือโปรแกรมจะเอาไอ้เส้นเนี้ยไอ้เส้นที่พูดถึงเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นตัวงานนะครับแล้วก็ไปตามเส้นโค้งอยู่นี้เหมือนกับผ่านเหมือนกับใช้คำสั่ง exit คอนโทรลแชทใหม่นะครับทีนี้ลองดูใหม่ผมจะลองผมไม่เอาเส้นนี้นะผมไม่เอาเส้นนี้นะฮะผมไปที่ modify user นี่ modify แล้วก็ break นะครับที่ตัวงาน first จับจุดนี้อันนี้มันไม่ได้แท็กกันจริงหรือเปล่าเนี่ยตัดเลยลองดูก่อนถ้ามันไม่แท็กกันมันก็อาจจะอันนี้ไม่ได้นะฮะคือเส้นมันไม่ได้ต่อกันตามตำแหน่งนี่นะครับลองดูก่อนหมุนนิดนึงเหมือนก็จะต่อกันนะเหมือนจะต่อกันอยู่ดูไปดูนี่ฮะอ๋อเส้นมันไม่ต่อกันนะฮะอ้าวคอนโทรลแชทถ้าเส้นไม่ต่อกันบางทีมันทำเซอร์เฟซได้เดี๋ยวลองดูก่อนนะเมื่อกี้เส้นตรงมาต่อกันอยู่นะครับผมไปที่เน็ตเวิร์กใหม่นี่นะครับก็1 2คลิกขวานะครับเอ้ยไม่ติดทำไมนะฮะน่าจะไปได้เพราะว่าเส้นไม่ติดกันอ๋อเฮ้ยเออได้ครับเส้นไม่จำกันนะไม่ติดกันนะตอนแรกแต่ว่าอันนี้ได้นะรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองฝึกเล่นดูนะครับลองฝึกอ้อเดี๋ยวทำให้ดูตัวนี้เดี๋ยวทำให้ดูปรับไปที่ Top View ก่อนนี่นะฮะคลิกที่ชิ้นงานนี่นะฮะไปที่ Basic พื้นฐานตรงนี้ที่3นะ Array นี่ไงโคล่าแต่ที่จุดกลางโบก็ให้เนี่ยครับกำหนดไว้เท่าไหร่6พอดีเป๊ะครับถ้าเป็น10นี่ครับ20เนี่ยครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแป้งเข้าไปนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยฮะโดยเริ่มจาก Network Surfaceมาคำสั่งแรกก็มาซะโหดแล้วเราฝึกเล่นดูฮะน้องๆเราฝึกเล่นดูนะครับ Network Surface นะฮะผมไม่แน่ใจว่า2018มันทำการเชื่อมให้หรือเปล่าเหมือนกับเคยทำ2018แล้วมันไม่ได้เชื่อมกันนะไม่แน่ใจลองดูแล้วกันเนาะ Plana Surface นะครับ Plana Surface เนี่ยส่วนใหญ่มันจะคือชิ้นงานมันจะเป็นชิ้นงานลักษณะนี้ใช่ไหมชิ้นงานลักษณะนี้บางครั้งมันถูกเขียนจากเส้นสปายอ่ะนะเส้นสปายเนี่ยเส้นประมาณพวกเส้นสปายลักษณะนี้ทีนี้เวลาเขาจะไปทำผิวของงานเนี่ยนะครับมันทำไม่ได้แต่โดยปกติถ้าเป็นเซอร์เฟซแบบนี้อันนี้พลาน่าคลิกที่พลาน่าใช่ไหมครับกดไปที่ Object เนี่ยมันจะขึ้นเป็นผิวแบบนี้เดี๋ยวผมปิดอันนี้ให้นะปิดอันนี้ก็ออกไปก่อนปิดเนี่ยพอเปล่าเป็น2 dB frame นี่ฮะถ้ามีสัญลักษณ์ตะข่ายเนี่ยก็แสดงว่ามันทำเป็น Surface ได้ด้วยใน 2D เราคุ้นเคยกับการใช้ Region นะครับแต่อันเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะคือแต่ละตัวมันมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันนะในส่วน Region กับ Region แหละแต่ว่าในส่วนของบางครั้งถ้าใช้ Region ไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้พวกพาหน้าเซอร์เฟซเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นคือเงื่อนไขของตรงนี้คือมาสร้างพื้นผิวมาสร้างผิวหน้านะฮะมาสร้างผิวหน้าพอมาสร้างผิวหน้าเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะเอาไปต่อยอดเป็นอื่นๆอย่างเช่น Extrude อะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะครับก็ลองฝึกเล่นดูนะครับพาหน้าเซอร์เฟซไปดูหัวข้อที่3กันเบนเซอร์เฟซไอ้เบนเซอร์เฟซเนี่ยจริงๆก็ได้สอนมายังไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเอาจริงไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับคือมันจะเลือกเอาคำสั่งบางส่วนมาจำกันแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาคล้ายๆกับ
คล้ายๆกับอะไรวะเนี่ยตัวเนี้ยลอฟนะครับเนี่ยคล้ายกับลอฟเนี่ยคือลอฟเนี่ยก็คือแต่ทีเนี้ยลอฟมันจะเป็นเส้นโค้งไงมันไม่ได้ถูกสร้างเป็นเส้นไอ้นี่มันไม่ได้ถูกสร้างเป็นเส้นเชิงเดี่ยวแบบลักษณะของพวกเส้นแบบนี้นะครับเอาไปดูกันเซอร์เฟรชนะฮะก็จะมีเบนตัวนี้นี่นะครับเอ้าผมดันบอกลืมบอกสเต็ปคลิกที่ตัวนี้ก่อน1ครั้งคลิกซ้ายนะฮะคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้1ครั้งคลิกขวาคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้1ครั้งคลิกขวาแล้วกด Enter ครับแป้งนี่ฮะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ realistic เนี่ยนะครับก็คือเอาส่วนที่เป็นเส้นโค้งเนี่ยผิวที่เป็นเส้นโค้ง surface บางส่วนเอามาจั๊มเป็นลักษณะนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเบนนะครับไปดูต่อมันก็จะมีคล้ายๆกันนะลอฟเลิฟพวกอะไรต่างๆก็จะมีน้องๆลองไปฝึกเล่นดูเลยกันนี่มาดูตัวนี้จะได้ใช้งานด้วยนะครับตอนทำหลังคาแล้วก็หลังคาของบ้านเรือนมันบ้านที่เราจะสร้างเนี่ยแบบงานที่เราจะสร้างเนี่ยมันอารมณ์ประมาณบ้านทรงไทยอ่ะบ้านทรงไทยประยุกต์อ่ะนะฮะมันมีเสาค้ำอะไรต่างๆตัวนี้อะไรแล้วก็รูปแบบการดีไซน์ของมันออกมาก็จะแปลกๆก็จะใช้ตัวSurface อันนี้คือ Surface นะครับนี่คือ Surface นะฮะเนี่ยตัวนี้คือ Surface Surface เหล่านี้เองเนี่ยนะครับเวลามันจะเริ่มจากการสร้างผิวของมันปกตินะสร้างมาจากอะไรก็ไม่รู้แหละเนี่ยออกมาประมาณนี้ปุ๊บตรงนี้อาจจะเป็นน่าจะเป็นเน็ตเวิร์กนะเดาน่าจะเป็นเน็ตเวิร์กนะตัวนี้ผมสร้างเองแหละแต่ว่างงๆอยู่อันนี้ก็คือสร้างจากผิวโค้งธรรมดานะครับพอสร้างเสร็จมันจะเอามาตัดเฉือนชิ้นงานเป็นแบบนี้นี่นะฮะเป็นแท่งแบบนี้นะครับนี่แท่งแบบนี้มาดูกันก่อนไปที่สไลด์นะคลิกหนึ่งครั้งคลิกที่ชิ้นงานก่อนคลิกขวากำหนดเป็นเซอร์เฟซนะครับรูปผิวการตัดไปคลิกชิ้นงานคลิกขวาเมื่อตัดเสร็จนะครับคลิกไปที่ชิ้นงานดีดทิ้งเนี่ยฮะรอยตัดมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันเอามาเฉือนชิ้นงานตัวอื่นได้นะครับตัดออกแล้วมันก็จะโบนะครับมาดูตัวนี้บ้างนะครับไปที่สไลด์ชิ้นงานที่ขวาคลิกไปที่เซอร์เฟซที่ชิ้นงานที่ขวาตัดออกนี่ฮะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมฮะก็จะออกมาอารมณ์ประมาณนี้รอยเฉือนของมันเนี่ยนะครับรอยเฉือนเนี่ยมันเซอร์เฟซมันดีไซน์งานบางตัวได้นะโมนพวกโมนแบบง่ายๆอ่ะโมนพวกโมนหล่อพลาสติกแบบไม่ง่ายอ่ะเอามาดีไซน์เลยเล่นได้นะไม่จำเป็นแต่ว่าในส่วนของสายโน้นมันน่าจะเป็นคาเทียมากกว่าไหมไม่แน่ใจนะยังมีใช้อยู่นะครับโอเคนะลองดูลองฝึกเล่นดูเดี๋ยวจะได้ดูทำเองตอนทำแบบหัดด้วยนะครับรบกวนเนี่ยมันหนักเครื่องถัดไปนะครับไปดูสเกลตัวนี้ดีมากนะฮะตัวนี้ดีมากสเกลเนี่ยนะครับคืออันนี้เราเห็นเป็นชิ้นงานนะฮะเป็นชิ้นงานลักษณะนี้ถ้าคิดตัวงานดีที่เราไปเนี่ยมันเป็นแบบนี้ตัวงานลักษณะนี้มันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากถูกสร้างขึ้นมานะครับถูกสร้างขึ้นมาแล้วดันไปกด export นะครับดันไปกด export นะครับพอไปกด export เสร็จปุ๊บมันรวมกลับคืนไม่ได้มันต้องใช้สเกลนะฮะอยู่ไหน surface สเกลอยู่ไหนนี่ฮะสเกลอยู่ตรงนี้ดูก่อนนะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ฮะกลัวแบบนี้นะคอนโทรลเซตกับไปที่คำสั่งสเกลครับคุมชิ้นงานแป๊บคลิกขวานะครับพอคลิกเข้าไปใหม่นะฮะลองไปดูนะครับ modify ปั๊บเปิดดีนะครับโปรแกรมจะรายงานเลยว่ามันคือ 3D แล้วกรณี 3D เนี่ยเวลาตัดผิวมันออกมันก็จะเห็นเป็นแท่งตันๆเลยนะครับเป็นแท่งตันๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูใหม่ให้ดูแบบอยู่สายนี้สไลด์คลิกขวานี่นะฮะพอตัดออกไปมันก็จะเป็นแท่งตันๆแบบนี้นี่ฮะถ้าโดนระเบิดนะโดนระเบิดหรือโดน export นะครับแล้วตัวนี้จะกลายเป็น surface ทันทีนี่ฮะผิวก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมมันเอาคืนไม่ได้ต้องใช้ scale เนี่ยวุ่นวายกันมาหลายปีนะฮะจริงๆมันมีมาตั้งแต่ปี2000ผมไม่แน่ใจหนังสือของอาจารย์พานุพงษ์เขียนไว้ตั้งนานแล้วนะ scale เนี่ยนะครับนี่ฮะก็จะคืนกลับมานะครับนี่คือคำสั่ง scale นะครับ
Surface Fillet อันนี้ก็คือ Fillet Surface อ่ะในการทำเป็นลักษณะของส่วนโค้งอันนี้นะฮะที่ตัวนี้นะครับที่ชิ้นงานที่ขวาเฮ้ยใช่เปล่าวะเดี๋ยวดูใหม่ที่ตัวนี้ก่อนไปที่ Radius ก่อนดีนะครับ10 Enter 1 2นะ Enter นะครับก็จะออกมาลักษณะนี้ประมาณนี้ถ้าเป็นโดนเซตกับฟิลเลตทิมแล้วก็เลือกเป็นทิมนะครับเรเดียส15 enter นะครับ1 2นะครับ enter ก็จะออกมาแบบนี้มันเหมือนกับเส้นมันไม่หายไปมันเหมือนกับเส้นเดี๋ยวนะขอดูก่อนปกติคำว่าทิมไปที่ฟิลเลตนี่15 enter แล้วก็ดูทิม7ทิมเซอร์เฟส7เอ้านี่มันออกมาเป็นแบบนี้มันเหมือนกันเอ๊ะทำไมตอนนั้นรู้สึกว่ามันลบเส้นอันนี้ออกไปด้วยนะจำไม่ได้เหมือนกับมีคำว่า trim surface นะทีมเข้าไปด้วยด้วยประมาณนี้อ่ะลองเล่นดูด้วยกันนะฮะลองเล่นดูด้วยกันการทำส่วนโค้งทำ surface นะฮะ mesh box ไอเนี้ยก็เดี๋ยวไปเร็วนิดนึงนะครับ mesh box เนี่ยไปที่ mesh นะฮะนี่ฮะมันก็จะมีคล้ายๆกับในส่วนของโมเดลนะครับอันนี้คือเมดบล็อกนะครับก็คลิกแล้วก็สร้างเป็นตัวงานขึ้นมาแต่เป็นลักษณะโครงสร้างมันมีโครงสร้างเข้ามานะครับนี่ฮะพีระมิดเหมือนกันนี่นะครับแล้วก็โคนนี่นะครับอันนี้เมดโคนเมื่อกี้เมดโคนนะผมได้ไปพูดเป็นพีระมิดเฉยเลยนี่นะฮะแบบนี้สเฟียร์นี่เดี๋ยวจะได้ดูสเฟียร์นะครับเวทนะครับกลับไปดูการเขียนบทที่1ได้นะโทลัสนี่นะครับพวกนี้ถูกเขียนนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงตั้งแต่หัวข้อไหนถึงหัวข้อไหนนะนี่ถึงตัวนี้เลยนะถึงของข้อที่13เนี่ยนะครับลักษณะของเขานะฮะอันนี้ถามว่าเฮ้ยเราเอามาใช้ยังไงมันเอามาใช้เพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นผมไปรีดิสติกให้เห็นนะตัวนี้คือสเฟียร์ใช่ไหมวงกลมถ้าเป็นโมเดลมันก็คือวงกลมธรรมดาคือวงกลมตัวนี้นะฮะนี่นะฮะนี่นะเดี๋ยวมันจะเกลี้ยงผิวเกลี้ยงนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้นะครับมันจะมีเงื่อนไขอย่างอื่นรู้สึกจะอยู่ในหัวข้อนี่ฮะ2ตัวสุดท้ายเนี่ยเมทโซลิดเมทเนี่ยแบบเดี๋ยวนะเมทอ่ะถูกต้องมันจะมีเงื่อนไขการทำอยู่เดี๋ยวมาดูนี้ก่อนกลัวงงเดี๋ยวผมไล่ให้ดูทีละตัวดีกว่านะครับไม่อยากข้ามเดี๋ยวกลัวงงไปดูที่ตัวนี้ก่อนอ่ะนี่นะ Mesh Box นี่นะครับ Mesh Box เอ้าเปิดแล้วเหรอเดี๋ยวไม่ได้ผมปิดออกไปก่อนนะครับปิดไปก่อน Mesh Box โอเคนี่นะฮะอันนี้คือถูกสร้างขึ้นมาหลักการเดียวกันก็คือที่ตัวนี้ที่จุดที่ต้องการสร้างอย่างครับบล็อกนะพิมพ์ L L enter นะครับ100 enter นะครับดึงออกมาก็50 enter แล้วก็ดึงขึ้นมา50นี่นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้หลักการเดียวกันนะครับถัดไปเมทโคนก็คือตัวนี้ครับ
ที่จุดที่ต้องการสร้างค่าที่ออกมาจะเป็นค่ารัศมีเช่น50อันนี้ความสูงขึ้นไปนะครับ150นี่ก็จะออกเป็นแบบนี้นะฮะลองปรับตัวนี้ดูได้น้องๆลองปรับตัวนี้เป็นเรลิสติกจะเห็นเป็นลักษณะมันเป็นเหลี่ยมอ่ะเมตรเป็นเหลี่ยมรูปแบบของการสร้างแบบตาข่ายคือมันจะมีอยู่อีกตัวนึงผมเลยต้องมาแยกให้ดูเมื่อกี้สอนรวมไปเดี๋ยวจะงงนะฮะเอาแล้วมีแบบฝึกหัดทำไมไม่สอนทีละตัวเดี๋ยวจะโดนอีกนะฮะซิลิเดอร์นี่นะครับ50 100ลองเป็นแบบนี้ไคแม็กมันจะไปอยู่ตรงสเฟียร์นะมันจะไปอยู่ตรงสเฟียร์เอ้าผมนั้นมากดตรงนี้พีระมิดอันนี้ก็รูปสี่เหลี่ยมนะฮะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปอะไรก็ช่างมันจะมีเงื่อนไขในการสร้างของเขาอยู่น้องมันจะมีเงื่อนไขในการสร้างของเขาอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าผมคิดตัวนี้แป้งนี่นะฮะผมเปลี่ยนไซส์นี่ใช่ไหมผมป้อน8เนี่ยผมคลิกนี่นะฮะนี่ฮะมันก็ออกมาเป็น8ใช่ไหมดึงขึ้นนี่แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ดีไซน์นะมันจะมีแอดวานซ์ในลักษณะของการดีไซน์พวกโคมระยะพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเมชที่เป็นโครงเหล็กอะนะครับแต่น้องๆลองฝึกดูก่อนสเฟียผมข้ามไปก่อนเวทนะครับลักษณะการสร้างริมเหมือนกัน L Enter 100 Enter นะครับ20 Enter นะครับดึงขึ้น100 Enter นี่ฮะก็ออกเป็นตรงนี้ไปดูโทรัสมาดูโทรัสนะครับอันนี้ก็คือโดนัทนี่แหละโดนัทดีๆนี่แหละก็คำสั่งแรกก็คือเซนเตอร์ของรู100แป้ง20แป้งจบครับ100คือเซนเตอร์ของตัวนี้20ก็คือรัศมีนะครับประมาณนั้นนะครับไม่ใช่เซนเตอร์สิมันเป็นรัศมีหมดเป็นค่าของรัศมีโอเคไปดูตัวพระเอกของเราเฟียนะครับสเฟียอยู่ไหนนี่ไงคือลักษณะของสเฟียก็คือเมื่อกี้ผมให้ดูใช่ไหมเป็นสเฟียของโมเดลมันจะคนละอย่างกันหลักการสร้างนะครับก็ตัวนี้คลิก1ครั้งป้อนค่าเสร็จเลย50อ่ะออกเป็นลักษณะนี้ทีนี้พอเปลี่ยนไปเป็นรีลิสติกเขาจะเป็นผิวแบบนี้มันจะมีคำสั่งนะฮะนี่ฮะหัวข้อนี้ไม่ใช่สินี่นะฮะนี่ฮะสองตัวนี้ผมอธิบายในหัวข้อนี้ไปเลยนะในหัวข้อนี้ไปเลยคือลักษณะของตัวสเฟียเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้เมื่อเราใช้คำสั่ง convert to solid กดปั้งนะครับ convert to solid ที่นี่ตัวงานที่ขวานะครับกด enter ไปอันเนี้ยจะกลายเป็นวงกลมแต่ดูใหม่นะปรับไปเป็น2 wireframe นี่ครับโครงมันออกมาเป็นแบบนี้นี่เลยซึ่งมันไม่เหมือนกับตัวนี้นะไม่เหมือนกับตัวสเฟียร์ทั่วไปนะสเฟียร์ทั่วไปเนี่ยอันนี้ไม่ใช่โครงของเขามันเป็นเส้น ISO line ISO line แต่ตัวนี้คือเส้นโครงจริงๆเลยเส้นโครงจริงๆกับเส้นพวกนี้มันต่างกันยังไงดูแบบนี้ผมปรับไปเป็น realistic นะครับเราเรียนไปแล้ว extract edge เนี่ยผมคลิกที่ชิ้นงานนี้คลิกงานนี้คลิกขวา space bar คลิกชิ้นงานนี้คลิกขวา space bar คลิกชิ้นงานนี้คลิกขวาดูนะฮะผมไปที่คำสั่ง move ผมคลิกชิ้นงานนี้ปังคลิกขวาเลื่อนออกมาตัวที่มีโครงสร้างคือตัวนี้เนี่ยตัวที่มีโครงสร้างคือพวกนี้ไอ้นี่ไม่มีโครงสร้างดูนะครับผมให้ดูเฉพาะตัวนี้นี่ครับมันเป็นโครงสร้างแบบนี้ลองหมุนครับนะฮะลองหมุนนะครับรายละเอียดของเขาค่อนข้างที่จะเอามาดีไซน์ทรงอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมเขียนวงกลมสักหนึ่งวงเนี่ยนะฮะหนึ่งเนี่ยนะฮะผมไปที่ sweep นะครับคลิกงานมันมีกี่เส้นวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เอาสัก13โตนะครับตัวครับกูเล่นอ่ะประมาณนี้ก่อน
ขี้เกียจนับสวีปคลิกที่งานที่1คลิกขวานี่ฮะเห็นไหมฮะสวีปนี่ฮะสวีปต่อนี่ครับนี่เห็นไหมคือลักษณะมันเอาไปดีไซน์งานอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างอะไรก็จะได้เป็นรูปทรงดูนี้ขึ้นมานี่แหละฮะไอเมสเนี่ยมันจะมีโครงบางคนเอาไปดีไซน์โครงเหล็กทัดอะโครงทัดพวกอะไรต่างๆมันทำได้นะครับถ้าไม่มีเมสผมยังมองไม่เห็นเลยรูปแบบจะเอาไปสร้างแบบไหนนะครับอันนี้ให้น้องๆดูเป็นไกด์ไลน์นะประมาณนี้นะครับก็ไปดู2ตัวนี่นะครับอันนี้จะเป็นเวทโทรศัพท์มาแล้วโทรศัพท์มาแล้วนี่ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมล่ะรูปเหลี่ยมรูปเมตรทั่วไปเนี่ยการป้อนค่านะครับการป้อนค่าเงี้ยมันจะมีหัวข้อออกมาส่วนใหญ่เราเลือกเป็นสมูทคือตัวนี้ฮะกดไปที่ตัวนี้ปึ่งแล้วก็คลิกชิ้นงานคลิกขวาแล้วกดปุ่มเย็ดนี่ฮะมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยมันจะปรับสมูทแต่ถ้าไม่ทำเป็นสมูทล่ะนะครับตั้งค่าใหม่ถือว่าตั้งค่าใหม่นะใช้เป็นตัวนี้เลยฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไปที่ตัวนี้ชิ้นงานที่ขวาเนี่ยครับมันก็จะเป็นโครงสร้างเป็นแบบนี้ขึ้นมาเป็นทรงแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับเราจะใช้งานแบบไหนนะครับทีนี้มันมีอีกหัวข้อหนึ่งอันนี้คือmesh to solid นะคือเป็นเมทแล้วเอาไป solid นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาก็คือตัวนี้นะจริงๆใช้เป็นตัวนี้นะฮะใช้เป็นสมูทนะเนี่ยครับใช้เป็นสมูทถึงออกมาเป็นตัวนี้ได้นะครับแล้วมันจะมีอีกหัวข้อหนึ่งนะครับชื่อว่า solid paint mesh นะครับ convert to surface เนี่ยฮะคือใช้ตัวนี้นะครับคลิกไปที่ตัวนี้ที่ขวามันก็กลายเป็นถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นใบเฟรมเนี่ยฮะเห็นเป็นแบบนี้นะนี่นะครับมันจะเป็นตะข่ายทีก็เริ่มอีกนะครับทีก็เริ่มล็อกเทสผมไม่แน่ใจว่าสเฟียร์นี่สเฟียร์นะไปที่เมชนะครับนี่ฮะเป็นเซอร์เฟสแป้งที่ขวานี่ครับอันนี้จะออกมาเป็นตะข่ายนี่ครับเป็นลักษณะเป็นตะข่ายพอเป็นตะข่ายเสร็จปุ๊บลองดูนะฮะลองดูตัวตะข่ายถ้าเราไปที่โฮมแล้วผมเลือก extract เปลี่ยนไปเป็นrealistic ดูคลิกที่ตัวงานแล้วก็มูฟออกไปนี่ครับแป้งดีๆไปนี่ฮะเส้นมันเหมือนกับอยู่ในส่วนของ 2D เฉยๆแต่พอเวลาแตกออกมานะครับมันจะไม่ออกมาเป็นรูปทรงของตัวเส้นโค้งเหมือนกับเมสที่เป็นบล็อกที่เป็นสเฟียร์คือตัวนี้นี่ฮะแล้วปรับไปเป็นตัวนี้นะครับนะครับเอ้าผมขอดูดิโอเคไม่เป็นไรเอาตามนี้แหละทีนี้ลองระเบิดมันไม่ใช่ระเบิดสิ extract เอ๊ะดีดนี่นะครับก็จะได้ทรงตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยครับคนละอย่างนะคนละอย่างดังนั้น solidกลับไปเป็นเมสเนี่ยมันจะเห็นแค่เป็นสวดทรงเป็นเส้นโค้งไม่มีเอ็ดนะครับไม่มีเอ็ดไม่มีรายละเอียดของพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวลองดูเป็นตัวเหลี่ยมน่าจะมีขอดูนิดเดียวตัวเหลี่ยมมีไหมสเฟียร์100แป้งนะครับแล้วก็คอนเวิร์ตกลับไปเป็นเหลี่ยมนี่ไม่มีเหรอ
เหมือนกันฮะเหมือนกันลักษณะเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูโอเคเดี๋ยวเราจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมบอกว่าจะทำแบบฝึกหัดก็คือตัว imprint เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับ15คำสั่งพื้นฐานนะครับเป็นคำสั่งง่ายๆนะครับเดี๋ยวหลังเบรกนะเราจะไปขึ้นโมเดลนะครับแล้วก็สร้างในส่วนของหลังคากันนะครับผมอย่าลืมนะน้องๆที่ตามกันอยู่นะครับใครที่รับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยกันเดี๋ยวหลังเบรกมาเจอกันนะส่วนใครที่สั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนมันจะมีแบบฝึกหัดอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับลองเปิดตามลองเปิดไล่ดูแล้วก็ดูทั้งโปรแกรมลุงออดด้วยแล้วกันนะครับสำหรับบทที่4เดี๋ยวดูในส่วนของเรื่องมันไปครับผม